อมวิชาอมปัญญาอมสุขุค่ะเราก็ไปดูไรติ้งที่หนึ่งนะคะเดียซามานธาเดียนี่ก็คือเหมือนแบบแดนะคะแต่ว่าเขาจะใช้เดียกับทุกคนได้เลยไม่มีแบบเหมือนของเราใช่ไหมจะมีแบบแดถึงหรือว่าเรียนนะคะกับอาจารย์ก็ใช้เดียได้นะเช่นแบบเดียทิชเชอร์นี่นี่นะคะคือโดยพื้นฐานแล้วจริงๆแล้วคำว่าเดียเนี่ยแปลว่าที่รักนะคะเดียแปลว่าที่รักดีเออาร์เดียเนาะแปลว่าที่รักก็เลยการที่เราใส่นามหน้าชื่อใครก็เป็นเหมือนแบบเราให้แบบว่าผูกมิตรกับเขานะคะกับคนที่ไม่รู้จักนี่บางทีก็ใช้เดียก็ได้นะคะคนละอันกับกวางเนาะกวางมันสวดอย่างนี้เนาะ D E R เดียนะคะในกวางแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาเขียนเดียเสร็จปุ๊บต้องมีคอมม่าด้วยอันนี้เขาจะไม่ได้ถามเราหรอกก็คือในข้อสอบนะคะเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่านี่พี่อยากบอกเนาะเผื่ออีกหน่อยจะเป็นต้องเขียนจดหมายถึงใครนะคะหรือว่าเรียนระดับสูงๆต้องสอบข้อเขียนอะไรอย่างนี้เนาะต้องมีคอมม่าเขาก็เปิดประเด็นมาก่อนเลยI hear that you will be coming to our school next year, and I want to be the first to welcome you. ก็คือแปลว่าอะไร I hear that you ก็คือฉันได้ยินว่าเธอเนี่ย will be coming to our school next year ก็คือจะมาที่โรงเรียนของเราในปีหน้านะคะเห็นคำนี้ไหมคำว่า next year แปลว่าปีหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น tense ที่จะใช้เนี่ยก็เลยเป็น will be coming ซึ่งเป็นบอกอนาคตนะคะบอกความเป็นอนาคตเป็น tense ที่บอกความเป็นอนาคตบอกอนาคตเนาะ and I want to be the first to welcome you ก็เลยฉันก็เลยอยากเป็นคนแรกที่จะต้อนรับเธอทีนี้ที่จะบอกว่ากิริยาแรกของเจ้าของเนื้อเรื่องเนี่ยคือทำอะไรคะ I กิริยาแรกของ I ก็คือ1 hear ใช่ป่ะได้ยินแล้วก็กิริยาที่2คือ want นะคะเชื่อมประโยค2ประโยคด้วยคำว่า and เนาะน้องเริ่มสงสัยไหมว่าใครเนี่ย I ชื่ออะไรนะคะในฐานะที่พี่เราจะได้เรียกชื่อ I เนี่ยได้อย่างเหมาะสมถูกต้องเราแอบไปสกิปไปดูกันก่อนเลยว่าไอ้นี่เขาชื่ออะไรนะคะจดหมายเขียนโดยใครเขาลงชื่อตอนท้ายใช่ไหมคะลงชื่อตอนท้ายคนเขียนจดหมายนี้คือใครคะทอสเจคอบส์นะคะหรือเราก็ดูได้จากส่วนที่เป็นซิตูเอชันเห็นไหมยูอาร์ทอสเจคอบอันนี้ที่พี่พูดก็สมมติว่าเราไม่ได้อ่านซิตูเอชันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพี่เขียนคำแปลประโยคนี้เนาะ I hear that you will be coming to our school คือฉันได้ยินมาว่าเธอจะมาโรงเรียนของเราปีหน้าก็คือไอ้โรงเรียนที่เด็กผู้ชายนี่มันเรียนอยู่นะคะฉันได้ยินมาว่าเธอจะมาโรงเรียนของเราในปีหน้า and หลังหัวใจสีม่วงก็คือและนะคะเชื่อมด้วยคำว่าและฉันอยากเป็นคนแรกที่ต้อนรับเธอต้อนรับในที่นี้ไม่ใช่แบบไปถือป้ายรอหน้าโรงเรียนเนอะหรือแบบเป็นคนแรกที่แบบเอ้ยคนนี้มารอรับแต่ไม่ใช่นะคะเขาแค่เขียนมาเอ้ยเขียนจดหมายมาก่อนเป็นคนแรกเนาะเป็นการต้อนรับล่วงหน้านะคะ I แล้วก็สิ่งที่เราต้องตอบข้อที่16นะ I แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เราต้องตอบ My first day at middle school นะคะ middle school คำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโรงเรียนชั้นม.ต้นนะคะ middle school แปลว่าม.ต้นมันแบ่งเป็นอย่างนี้นะprimary นะคะ primary school นะแล้วก็ middle school แล้วก็ high school นะคะ
primary ก็คือโรงเรียนประถม middle school ก็คือมัธยมต้น แล้วก็เจ้า high school นี่ก็คือมัธยมปลายนะคะแต่บางที่ของไทยพี่เห็นเขาเรียกกันอย่างเงี้ยนะเขาเรียกเป็นแบบ primary เหมือนกันนะประถมแล้วก็มีเป็น lower secondary นะคะแล้วก็ถึงจะเป็น upper secondary เป็นม.456เขาบอกอาชั้นอะไรก็ไม่รู้ที่วันแรกของการเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้น I จุดๆ my first day at middle school นะคะต่อมาเขียน I was a little bit scared ฉันกลัวนิดเล็กน้อยใช่ไหมคะ coming to school ที่จะมาโรงเรียนแล้วก็ตืดเราดู16ก่อนใจเย็นทีละอันนะคะI 1 open open แปลว่าอะไรเอ่ยง่ายๆเลยแปลว่าเปิดใช่ไหมคะตรงข้ามกับคำว่า close เครื่องหมายนี้แปลว่าตรงกันข้ามเนาะอย่างนี้แปลว่าไม่เท่ากับอย่างนี้แปลว่าตรงกันข้ามเช่นคำว่าอะไรคำว่า hot ที่แปลว่าร้อนก็ไม่ตรงกับคำว่า warm ที่แปลว่าอุ่นเนาะแต่ว่าอย่างนี้ตรงข้ามก็คือ hot ตรงข้ามกับ cold นะคะ hot ตรงข้ามกับ cold คำว่าเปิดตรงข้ามกับคำว่าปิดคือ close ต่อมาข้อ2think แปลว่าคิดส่วนข้อ3 forget แปลว่าลืมนะคะแล้วก็ข้อ4 remember แปลว่าจำได้แล้วดูสิตอบข้อไหนดีระหว่างฉันเปิดวันแรกที่โรงเรียนอันนี้คือตอบแบบไทยเลยนะถ้าเกิดว่านี้เขาหลอกเด็กที่ตอบแบบไทย I open my first day at the middle school ฉันเปิดเรียนวันแรกนี่ไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้ใช้อย่างนั้นและเข้ากับกรณีนี้ไหมไม่นะคะเขาเขียนถึงสมันธาเขาเล่าถึงว่าตอนที่เขาอ่ะไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นวันแรกเป็นไงเขาเล่าให้เรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมคะเขาเล่าเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วรู้ได้ไงอีกคำใบ้ก็คือไปดูประโยคถัดไปนะคะเห็นคำนี้ไหม I was a little bit scared was เป็น past simple เนาะ was เป็น past simple tense past simple บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะเพราะฉะนั้นข้อที่16ก็ต้องเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าการไปโรงเรียนวันแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนะคะ I open my first day at the middle school ฉันเปิดวันแรกก็เลยไม่ใช่เนาะถ้าลองคิดดูถ้าเราตอบแบบไทย open เนี่ยจริงๆนะเราก็ต้องเป็น open เติม ed ถูกไหมเพราะว่าอันนี้เป็น past tense ตรงนี้ก็ต้องเป็น past เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็น past เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ open เฉยๆไม่ได้ตัดข้อแรกทิ้งเนาะอันนี้ดักเด็กที่แปลตรงตัวตามภาษาไทยก่อนเลยอันแรกขอช้อยที่1 นะคะต่อมาช้อยที่2 I think ฉันคิดข้อนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะ I think my first day มันต้องมี preposition นะถ้าจะใช้ think ต้องเป็น think about นะคะ think ต้องบวก about I think about ถ้า I think my first day เช่นสมมติว่า I think เช่นอะไรดี I think eating อย่างเงี้ยฉันคิดกินข้าวอย่างเงี้ยมันเป็นการแปลตรงตัวเลยที่มี preposition เลยไม่ได้นะคะวงเล็บข้อนี้ขาด preposition preposition คืออะไรทวนอีกทีนะคะคือคำบุพบทนั่นเองเช่นบนล่างดำขาว in at อะไรเงี้ยพวกนี้นะคะข้อนี้ผิดเนาะต่อมาข้อที่3
ถัดมาข้อที่3 forget แปลว่าลืมฉันลืมเรื่องที่เกิดขึ้น I forget my first day at middle school คำนี้ถ้าตามหลักแกรมมาตอบได้มั้ย I forget my first day at middle school ก็ได้นะจริงๆก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูประโยคหลังตอบข้อนี้เลยเอ้ยถูกแกรมมาด้วยแต่ถามว่าผิดอะไรผิดเพราะว่าประโยคหลังเนี่ยมันบอกอยู่ว่า I was a little bit scared coming to school มันพูดเล่าฟังต่อว่าเนี่ยฉันกลัวเล็กน้อยนะที่ไปโรงเรียนแล้วก็นี่ดูประโยคหลังถัดมานะคะ I had never had to blah 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 I didn't know เนี่ยมากมายมหาศาลเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไปโรงเรียนวันแรกมันจะลืมได้ไงนะคะมันจะ forget ได้ไงมันเล่าเป็นฉากฉากฉากเต็มหน้าให้เราต้องมานั่งอ่านปวดหัวเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ลืมนะคะ แสดงว่ามันไม่ได้ลืมชิปเดี๋ยวเขียนแบบนึงนะคะถูกแกมมาแต่ท็อตไม่ได้ลืมเหลือแค่ choice เดียวแล้วนะคะคือ choice ที่4 remember เป็นเดี๋ยวพี่เขียนเติมลงมาเลยเนาะเป็น I remember my first day at the middle school แปลว่าฉันจำวันแรกที่ไปโรงเรียนมัธยมต้นได้นะคะเขียนตรงไหนนี่เนาะวันนี้ก็ได้วันนี้ได้ไหมคะบนข้อ16ฉัน remember ก็คือฉันจำวันแรกที่ไปโรงเรียนมัธยมต้นได้นะคะตอบข้อที่4 I remember my first day at the middle school นะคะต่อมา I was a little bit scared coming to school นะคะแปลว่าฉันกลัวเล็กน้อยที่จะไปโรงเรียนเนาะที่ไปโรงเรียนนะคะฉันกลัวเล็กน้อยที่จะไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ข้อที่17นะคะมาขั้นกลางแล้วก็ I would be with all the other kids โทษค่ะ with all the older kids I would be with all the older kids แปลว่าฉันต้องอยู่กับเด็กที่โตๆนะคะฉันต้องอยู่กับเด็กที่โตๆมากมายฉันต้องอยู่กับพวกเด็กโตลองคิดสิท่านเป็นน้องเนี่ยข้อ17เนี่ยจะเอาอะไรมาเชื่อมฉันกลัวเล็กน้อยที่จะไปโรงเรียนฉันต้องอยู่กับพวกเด็กโตระหว่างข้อ1 so เพราะฉะนั้นนะคะ so คือเพราะฉะนั้นหรือว่าดังนั้นwhy แปลว่าในขณะที่เช่น I was sleeping while he came อย่างเงี้ยฉันก็ต้องนอนหลับอยู่ตอนที่เขามาอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ข้อที่3 because แปลว่าเพราะว่านะคะใช้นำหน้าเหตุผลเนาะเช่น I love you because you are beautiful อย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะคะ
ันไหนเป็นประโยคเหตุอันไหนประโยคผล I love you เป็นผลใช่ไหมคะผลคือฉันรักเธอเหตุคืออะไรเหตุคือเธอสวยนะคะนี่คือเหตุและผลเนาะ because ก็เลยใช้บอกเหตุมันจะมีตัวหนึ่งคือ because of แต่ว่า because of เนี่ยต้องบวกด้วยคำนามเท่านั้นนะคะอันนี้เราอาจจะได้เจออีกเนาะว่าอะไรจะบวกอะไรนะคะ because of บวกคำนามเนาะจำไว้นิดนึงก็ดีเพราะว่าบางทีเขาจะหลอกว่าให้เราเติม because หรือ because of แต่ว่าในข้อนี้เขายังง่ายๆอยู่เนาะยังไม่มีแบบ because กับ because of มาหลอกนะคะเราไปดูช้อยที่4ต่อ although แปลว่าถึงแม้ว่าถึงกระนั้นนะคะแม้ว่าแม้กระนั้นฉันกลัวเล็กน้อยที่จะไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นฉันต้องอยู่พวกเด็กโตไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันว่าเอ้ยฉันกลัวไปโรงเรียนฉันเลยอยู่บ้านเด็กโตไม่ใช่นะคะข้อที่2ฉันกลัวน่าจะไปโรงเรียนในขณะที่ฉันต้องอยู่กับพวกเด็กโตอันนี้ก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเนาะแต่เก็บไปก่อนเนาะส่วนข้อที่4นะคะฉันกลัวที่ต้องไปโรงเรียนถึงแม้ว่าฉันต้องอยู่กับพวกเด็กโตเออยู่พวกเด็กโตก็ต้องน่ากลัวสิใช่ไหมคะมันต้องเหตุที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันนะคะข้อนี้ใช้บอกความขัดแย้งใช่ไหมออโดใช้กับขัดเรื่องขัดแย้งข้อนี้เลยไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันต่างหากเหลือข้อ why กับข้อ because ถามว่าไหนดีกว่ากันพี่ว่า because ดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า why มันไม่ได้บอกเหตุผลเลยนะว่าทำไมถึงกลัวไปโรงเรียนในขณะที่อยู่พวกเด็กโตจริงๆถ้าเขียนแบบคนละเรื่องอย่างเงี้ยอันหนึ่งเขียนเรื่องไปโรงเรียนอีกอันหนึ่งเขียนเรื่องเด็กโตสามารถแยกออกเป็น2ประโยคก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ว่าตอบ because ดีกว่าฉันกลัวเล็กน้อยที่จะไปโรงเรียนเพราะฉันต้องอยู่กับพวกเด็กโตจบแล้ว2ข้อ16กับ17ยากไหมคะอันนี้เขียน because นะคะหรือว่าเพราะว่าเอาไปเขียนในเนื้อเรื่องด้วยนะคะ becauseเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ